9มีนาคมนี้นะครับซึ่งเพื่อพิจารณาเรื่องที่กฎหมายพรรคการเมืองมาทั้งหมดนั่นก็คือว่าจะพิจารณาเรื่องการที่จัดประชุมใหญ่เพื่อรับรองงบดุลของพรรคแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะพิจารณาในเรื่องของการจัดงานในวันเกิดพรรควันเกิดเนี่ยครับเป็นเรื่องสำหรับการประชุมต่างๆครับแล้วในวันที่6ก็ยังครับนั้นจะต้องมีการพิจารณาคำนวณวันซึ่งทางของทางพรรคเนี่ยก็จะต้องมีการใช้เวลา10 วันก็จะต้องคุยกันในครั้งหนึ่งว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมจำเป็นควรจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตราบใดที่ยังไม่มีชุดใหม่ก็ชุดรักษาการก็ต้องทำหน้าที่ไปฟังในทุกเรื่องกระทำที่เกี่ยวข้องกับกิจการจุดยืนของผู้พรรคยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการมอบหมายให้ใครไปเจรจาอะไรกันจุดยืนของกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการนะคะเราจะตัดสินใจเองไหมคะว่าจะร่วมกับใครหรือว่าจะให้ชุดใหม่เขามาทำหน้าที่อะคะเมื่อกี้ได้ตอบไปแล้วในทุกเรื่องคงไม่เกี่ยวกับเรื่องการร่วมรัฐบาลเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นอย่างไรแต่หมายความว่ากิจการทุกอย่างของพรรคตราบเท่าที่ยังไม่มีกรรมการใหม่ชุดใหม่ชุดรักษาการก็ต้องทำหน้าที่ในความต่อในทุกเรื่องที่บอกว่าคือแล้วคุณคิดว่าใครเป็นคนคุยกับพรรคไหนแต่ว่าแล้วมีแต่ละพรรคที่ไม่โทรมาเนี่ยนะสำหรับผมเนี่ยผมจะไม่ได้มีการติดต่ออะไรทั้งไปแล้วก็คิดว่าขณะนี้เนี่ยควรจะทำงานในส่วนของพรรคให้มันเดินหน้าไปแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นพรรคใหญ่เราไม่ได้อยู่ในฐานะไปเป็นแกนตั้งรัฐบาลแต่ว่าข้อที่จริงเรื่องนี้คือการเป็นเรื่องของการพิจารณาในที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ของพรรคซึ่งยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ความจริงตอนนี้ผลก็ยังไม่ได้มีการออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็เพิ่งนับไปได้ก็จะแค่195เท่านั้นเองยังไม่ครบถ้วนตัวเลขมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ก็ต้องรอตอบกันต่อขอบคุณครับท่านแม่จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะ